คราวนี้พลอยขออนุญาตถามในช่วง transition เนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนที่ครม.ชุดใหม่จะเข้าก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงนะคะหรือว่าการเซ็นหลายๆอย่างเนี่ยการเซ็นซื้ออย่างเช่นตกลงข้อตกลงที่มันผูกพันเรื่องเช่นเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำเนี่ยก็เส้นเครื่องยนต์เรือดำน้ำที่ตอนนี้บ่อแบ๋อยู่นะคะแล้วก็สงสัยว่าจะมาเติมได้ยังไงขอบคุณมากวิเวียนบางคนมองว่าเป็นการทิ้งท้ายแต่พออยากถามคุณโยค่ะว่าอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลยาวนานไหมคะหรือว่ามันเป็นแค่จบเป็นเรื่องๆไปแล้วก็พอรูทีนใหม่มามันก็คงจะกลับมาทับของเดิมอย่างนี้เนี่ยค่ะคุณนายโยมองว่ายังไงหรอคะเรื่องย้ายทหารเนี่ยจริงๆเขาก็ทำโผล่ทหารเสร็จแล้วนะก่อนรัฐบาลใหม่มาจริงๆถ้าตามมารยาทเราก็ควรให้รัฐบาลใหม่แล้วก็ให้รัฐมนตรีท่านใหม่มาดูซะหน่อยนะฮะก็แต่ว่าให้เดาจากโครงสร้างรัฐบาลตอนนี้จากสตอรี่ที่เกิดรัฐบาลตอนนี้คิดว่าก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากส่วนเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำเนี่ยคิดว่าน่าจะทำโดยรัฐบาลรักษาการไม่ได้แต่ว่าคิดว่ากองทัพเรือเนี่ยจะเสนอรัฐมนตรีท่านใหม่อย่างเร็วที่สุดเข้าครม.ใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนหน้าครับจริงๆผมยังคิดด้วยซ้ำว่าคาดเดาเอานะฮะคือว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะมีการเปลี่ยนเพราะว่าคิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยน่าจะพยายามประนีประนอมกับกองทัพเพราะว่าตั้งรัฐบาลพลิกขั้วมาต้องอาศัยการสนับสนุนของพรรคอีกฝั่งนึงซึ่งกองทัพมีอิทธิพลอยู่สูงอันนี้เราต้องยอมรับตรงๆมันเป็นอย่างนี้ทั้งพลังชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็ไม่อยากจะขัดกองทัพก็จะได้อยู่กันยาวๆพอไม่อยากจะขัดกองทัพก็คิดว่าน่าจะเอาอันนี้แหละเป็นการส่งสัญญาณดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเผื่อว่าจะเปลี่ยนเร็วด้วยผมยังเดาว่าแค่ประชุมครม.สัก 2-3 ครั้งเนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเพื่อไทยเนี่ยพร้อมที่จะยอมทำงานกับกองทัพแต่ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่อันนี้เรียนตามตรงก็คือว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็ประชาชนค่อนข้างติดตามกองทัพแล้วก็มีความรู้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวเนี่ยข้อเท็จจริงที่เรามาคุยกันทุกวันนี้เรามาคุยเรื่องกองทัพเราคุยเรื่องการซื้ออาวุธเนี่ยมันแปลว่าประชาชนเราสนใจดังนั้นประชาชนสนใจแล้วประชาชนก็ไม่ได้ฟังแต่นายพลไม่ได้ฟังแต่กองทัพอย่างเดียวเขาหาความรู้เขามีความคิดเป็นของตนเองด้วยดังนั้นสิ่งที่กองทัพจะต้องทำเนี่ยก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่ความเชื่อมั่นนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าในกรณีกองทัพเรือเนี่ยที่ผ่านมามีทั้งกรณีนอกจากเรือดำน้ำเนี่ยก็มีเรื่องเรือหลวงสุโขทัยแล้วก็เร็วๆนี้เพิ่งมีเรือนเรศวรมีอุบัติเหตุอีกท่อตอร์ปิโดเสียอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องที่ฟังดูแล้วมันไม่ค่อยน่าฟังทั้งนั้นเลยอ่ะยิ่งถ้ามีกรณีเครื่องยนต์เรือดำน้ำขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วการชดเชยก็อาจจะไม่ได้มีมากพออย่างที่ควรจะเป็นด้วยเนี่ยกองทัพก็ต้องอธิบายให้ประชาชนฟังดีๆรัฐบาลก็ต้องอธิบายให้ประชาชนฟังดีๆเพราะรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนอนุญาตแล้วก็เป็นคนอนุมัติให้เซ็นซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลต่อไปมันจะเซตโทนต่อไปว่าในอีก4ปีของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเราจะเห็นการปฏิรูปกองทัพหรือเราจะเห็นการยอมกองทัพแบบที่พงศกรพูดนะครับทหารเขาก็จะมีแผนของเขาอยากปฏิรูปกองทัพใช่ไหมนี่ฉันก็มีนะแผนปฏิรูปกองทัพอยากยกเลิกเกณฑ์ทหารฉันก็มีนะแผนยกเลิกเกณฑ์ทหารมีหมดเลยที่คุณพูดเนี่ยแต่ลองไปดูไส้ในอ่ะรับประกันมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรือไม่ได้เป็นการปฏิรูปที่แบบที่ประชาชนอยากจะเห็นน่ะแต่มันเป็นแผนที่เขาสามารถพูดได้ว่าถ้าใครเข้ามาเนี่ยก็นี่ไงเรามีแผนแล้วคุณไม่ต้องมายุ่งกับผมทําเองมันเป็นแผนเพื่อกันเอาไว้ไม่ให้ใครมายุ่งแต่ถ้าเรามีเจตจํานงที่ดีเราแข็งพอแข็งในที่นี้คือไม่ใช่ไม่ยอมกันไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวนะแข็งคือแข็งในจุดยืนว่ากองทัพสมัยใหม่การจัดซื้อจัดหาสมัยใหม่การปฏิบัติงานทหารสมัยใหม่ในปัจจุบันของกองทัพไทยเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งการแสดงเจตจำนงเนี้ยที่สำคัญที่สุดที่แสดงได้เนี่ยคือการแสดงเจตจำนงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่านี่คือรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ฉันทามติอาจจะเป็นอันดับ2แต่ได้ฉันทามติในอันดับ1จากประชาชนถ้าแสดงเจตจำนงนี้ให้ชัดเจนน่ะเราก็อาจจะพอเห็นอะไรดีๆขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายอมๆอย่างเดียวคอมโพรไมซ์อย่างเดียวทหารว่าไงก็ว่าตามเนี่ยก็มันก็เสียโอกาสแล้วก็การไปรอถึงปี70เนี่ยรับประกันได้เลยว่าการปฏิรูปกองทัพที่กองทัพว่าเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะเป็นกองทัพคล้ายๆเดิมแบบนี้แหละค่ะพลโทพงศกรหัวเราะจะพูดอะไรไหมคะก็นิดหน่อยนะครับคือถ้าสมมุติว่าเรือดำน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะเปลี่ยนได้เนี่ยจะมีคำถามใหญ่เลยเพราะว่าเวลาที่คุณมันมี2ขั้นตอนนะที่กองทัพเรือก็ทำคือ TOR คุณกำหนดว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหม
สร็จแล้วเนี่ยคุณก็มีการประกวดกันประกวดราคาอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่2เรื่องนะก็คือเรื่องแรกเนี่ยเขามีการเขียนอยู่ในของกองทัพเรือเลยนะว่าเรือจีนชนะเรือยุโรปอันนี้จริงไหมไอคนที่มาประกวดด้วยไงแต่เขาทำไงไม่รู้นะเสร็จแล้วจริงครับจริงครับหลังจากนั้นก็มาบอกว่าโอเคเราใช้เรือใช้เครื่องของยุโรปอะไรกันคุณเป็นอะไรกันเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นมาเพราะว่าเยอรมันก็มีเงื่อนไขบางอย่างครับมันก็เหมือนไอรถเกาะล้อยางอะไรก่อนยูเครนสมัยนู้นน่ะที่ไม่มีเครื่องอ่ะก็เราเครื่องอะไรมาใส่กันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือว่าถ้าคุณยอมตามนะต่อไปเนี่ยกองทัพจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าทีรูอาร์ไม่จำเป็นละเหมือนกับว่าเราบอกเราจะมีกติกาการแข่งขันอย่างนี้เขาวิ่งไปเราแพ้คุณเอาปืนยิงไอ้คนที่นำไปแล้วคุณก็เดินเข้าเส้นชัยไปบอกไม่รู้กติกาผมเปลี่ยนแล้วเพราะปืนยิงได้แล้วคุณจะทำยังไงจริงไหมมันเละเทะหมดทั้งระบบครับนะนี่ไม่พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ขัดกันนะเรื่องของการดำเนินการโดยสุจริตอีกหลายเรื่องที่จะสามารถจะนำท่านรัฐมนตรีเข้าคุกได้นะครับต้องระวังให้หนักเข้าไว้อย่าเชื่อมากนะท่านจะเดินเข้าคุกไม่รู้ตัวนะครับผมถึงหัวเราะไงเมื่อกี้นี้โอ๊ยตายแล้วจะแย่แล้วแบบนี้นะครับผมเสริมท่านพลโทพงศกรนิดนึงฮะคือเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องเลยคือมันเป็นการส่งสัญญาณแปลกๆนะให้กับคนทั่วโลกอ่ะให้กับบริษัททั่วโลกก็จะทำมาค้าขายกับประเทศไทยว่าประเทศไทยชิลๆไม่เป็นไรถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเดี๋ยวเราก็ช่วยกันเนี่ยคือ4ปีอ่ะมันจะช้า4ปีนะครับถ้าตกลงเปลี่ยนเครื่องจากเครื่องเยอรมันเป็นเครื่องจีนเนี่ยแล้วเราไม่ต้องคือผู้ผลิตไม่ต้องโดนปรับเราช่วยเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรเราก็ยอมนอกจากความไม่มั่นใจของประชาชนไทยเนี่ยมันจะอีกผลอีกด้านนึงคือมันจะเป็นการแสดงความมั่นใจของผู้ที่จะมาขายอาวุธให้นะแต่มั่นใจในอารมณ์ที่ว่าไม่เป็นไรทำอะไรก็ได้กระทรวงโหมไทยรับหมดซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครชอบคนประชาชนหาคนขายประชาชนไม่น่าชอบอยู่แล้วแต่คนเซ็งอาจจะชอบก็ได้คุยเรื่องภาพลักษณ์นะคะถามต่อเลยแล้วกันเพราะว่าโอเคในสายตาของประชาชนนี่ไม่ได้ติดตามกองทัพไม่ได้ติดตามเรื่องการเมืองระหว่างประเทศว่ากองทัพไทยอะไรกับใครบ้างเนี่ยมันดูเหมือนว่าหลายครั้งที่หลายๆเหล่าทัพของไทยเนี่ยโอ้ยซื้อของจากจีนเยอะจังเลยทำไมเป็นจีนอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยพอถามแทนละกันนะคะก็ตั้งคำถามว่าพอเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยจะยังซื้อของจากจีนเยอะอยู่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะคะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแหละเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าที่เป็นอยู่มันเป็นยังไงแล้วก็ภาพในอนาคตในการสร้างสมดุลตรงนี้มันเป็นยังไงเหรอคะคุณพงศกรก็ได้ค่ะเริ่มก่อนนะครับคือถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็จะเปลี่ยนวุฒิทุปกรณ์เนี่ยนั่นแสดงถึงความหายนะใกล้มาเยือนเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าอาวุธแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะมีระบบการส่งกำลังเนี่ยเป็นแบบเดียวกันสังเกตที่ยูเครนไหมครับยูเครนก็จะได้ F-16 หรือจะได้รถถังอับรามเนี่ยวุ่นวายมากเลยเพราะระบบการส่งกำลังหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เหมือนของโซเวียตเก่าเราถ้าเราซื้อของจีนเราจะใช้ของนาโตไม่ได้ใช้ของอเมริกันไม่ได้หรือถ้าเกิดซื้อทั้งคู่มาเราต้องเปิดสายการผลิตเรียกว่าสายการซ่อมบำรุงเนี่ยเป็น2สายเปลืองเป็น2เท่าแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะว่าของเนี่ยเราเสียตังค์ไปกับอีกประเภทนึงแล้วเนี่ยแทนจะเป็นอะไรอีกประเภทนึงเนี่ยดังนั้นเนี่ยหลักการทั่วไปเนี่ยคุณต้องตกลงใจว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนแล้วก็ใช้การส่งกำลังรุมแบบสายนั้นแต่ว่าเรื่องการนโยบายต่างประเทศเนี่ยคุณจะเอื้ออำนวยการคุณจะรักกันกับประเทศไหนไม่เป็นไรแต่วุฒิทุปกรณ์เนี่ยคุณต้องเป็นหลักไว้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วกรณีของ F-35เนี่ยผมเดาเอานะที่เขาไม่ให้คุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเพราะคุณเป็นพวกนกสองหัวคุณอยู่ทางนี้ทีทางนู้นทีทางนี้ทีนู้นไม่มีใครครบคุณแล้วเวลาเกิดสงครามเนี่ยคุณจะโดนเหยียบโดยจากทั้งสองฝ่ายโดยไม่รู้ใครจะเหยียบคุณดังนั้นการเรื่องการทหารเนี่ยเรื่องสำคัญคุณจะต้องมีความต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติบ้านเมืองการรักษาไว้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีความเรียกว่าต้องยืนแข็งอ่ะยืนตัวตรงยืนแข็งเลยยืนในสิ่งที่ถูกต้องเสมอถ้าคุณแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยแหละครับไม่มีใครครบนะครับเหมือนกับคนที่หน้าไหวหลังหลอกนะครับแล้วเขาก็จะไม่เชื่อใจคุณก็มีแต่เขาจะตะการคุณออกไปถ้าคุณอยู่ฝ่ายชนะเขาก็ไม่ให้อะไรคุณถ้าคุณอยู่ฝ่ายแพ้เขาก็จะเหยียบคุณนะครับดังนั้นเรื่องใหญ่มากดังนั้นอยากให้เกิดความคิดใหม่เราถึงจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับจีนก็ซ้อมรบไปสิแต่อาวุธเนี่ยอาวุธของทางใดทางหนึ่งคุณจะทางรัสเซียอะไรคุณก็เอาเลยนะคุณก็จับระบบใหม่เลยแต่ว่าอย่าลืมว่าเราอยู่กับทางอเมริกากับนาโตเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วคุณจะรื้อทั้งหมดเลย
นี่คือปัญหาที่กองทัพไทยมันที่เสียเงินไปกับเรื่องนี้เยอะมากแล้วบอกไม่มีงบประมาณเพราะว่าคุณไปเสียกับเรื่องการซื้อตามใจผู้กำกับบัญชาผมถึงเรียนนะครับว่าให้ประชาชนสื่อมวลชนเข้ามาเถอะมามีส่วนร่วมเขาจะได้ชี้ได้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกทำไมมันเปลืองประชาชนรู้หมดแล้วครับอย่างที่คุณอนายโยว่าประชาชนศึกษาเขามีความรู้อยู่แล้วเขาก็รักชาติเหมือนกับที่คุณรักนั่นแหละเอาเขาเข้ามาแล้วมาคุยกันตัวรัฐมนตรีก็จะลอยตัวใช่ไหมแล้วก็โอเคฟังหลายเสียงแล้วก็มีข้อสรุปที่ดีได้อย่างนี้จะปลอดภัยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเป็นแบ็กอัพให้นะเป็นตัวสนับสนุนให้แล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยตามที่ประชาชนต้องการแล้วประชาชนต้องการอะไรแล้วเนี่ยขอเงินในสภาก็ง่ายนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการจัดระเบียบใหม่อย่าให้มันแกว่งไปแกว่งมาอันนี้ผมถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่ซื้อเปลี่ยนรัฐบาลทีซื้อของทีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนเจ้าซื้อนะเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสายซื้อเนี่ยอันตรายมากครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับแต่มันเกิดขึ้นตลอดมาใช่ไหมคะคุณอนายโยใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเราประเทศเรามีมาตรฐานอ่ะแล้วเราคิดว่าคือมันก็เหมือนกับเราใช้รถต่างค่ายกันอ่ะมันแลกอะไหล่กันไม่ได้ซ่อมกันไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะกองพลข้างๆกันเนี่ยยืมอะไหล่ยืมฝึกกันยังฝึกกันไม่ได้เลยเพราะว่าใช้อาวุธต่างค่ายกันหรือว่าแบบกองเรือข้างๆกันเรือมาจอดเทียบกันเนี่ยแลกอะไรกันไม่ได้เลยแล้วหลักการมันต่างกันหมดเพราะว่าเราไม่ได้มีหลักยืนเราคือเหมือนกับว่าเราถูกได้ด้วยอะไรสักอย่างนึงซึ่งคือผมก็ไม่อยากจะพูดว่าพ่อค้าอาวุธลีดกองทัพซะอย่างนั้นแต่ว่าพอเราไม่มีหลักยึดเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอย่างช่วง7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับจีนเนี่ยมันไปไกลเพราะอะไรเพราะมันเกิดรัฐประหารแล้วการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะชาติตะวันตกเนี่ยเขาไม่ยอมรับเมื่อเขาไม่ยอมรับเขาก็ไม่ขายอาวุธให้แต่จีนเขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับเขาเลยเห็นเป็นโอกาสในการเข้ามาสร้างอิทธิพลเราซื้ออาวุธจากจีนเป็นแสนล้านเลยนะช่วงที่ผ่านมาแต่มันก็เกิดสายการส่งกำลังลงมันเกิดสายการใช้งานอาวุธจีนอย่างหนึ่งแต่พอเราไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันยากแล้วมันยุ่งมากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอาวุธยุทโธปกรณ์ปัจจุบันในกองทัพไทยตอนนี้แพงมากนะครับแพงมากจนถึงขั้นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะซ่อมเรือรบทั้งกองทัพตอนนี้ไม่เหลือเงินไปทำอย่างอื่นเลยนะเพราะว่าเรือรบบางลำเนี่ยมีอะไหล่อันนั้นแค่ชิ้นเดียวในกองทัพแทนที่ว่าอะไรจะเป็นเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ด้วยกันอันนี้เป็นปัญหาที่กองทัพเราไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้ออาวุธทั้งสองข้างแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเราพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทั้งสองข้างเราพร้อมที่จะพูดคุยทั้งสองข้างทำมาค้าขายกันทั้งสองข้างแต่ถ้าเราจะซื้ออาวุธเนี่ยเราเลือกข้างเดียวก็ได้เหมือนถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปมีรถสองคันเนี่ยค่ายยุโรปกับค่ายญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอะไรใช้ด้วยกันไม่ได้อะไรใช้ด้วยกันไม่ได้ไฟเลี้ยวยังคนละข้างเลยกระโดดขึ้นรถก็ยังงงเลยอย่างเงี้ยฉันได้ฉันนั้นมันเกิดขึ้นคล้ายๆกันแล้วมันกำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ในกองทัพไทยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเคยประสบปัญหานี้ครับแต่เขากำลังแก้แล้วแต่เรายังไม่ได้แก้เลยแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องมาเปลี่ยนจะพูดว่าเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะเราไม่เคยมียุทธศาสตร์แบบนี้เลยอ่ะในกระทรวงกลาโหมไทยถ้าจะตั้งยุทธศาสตร์ให้มันชัดเจนเนี่ยในการจัดซื้อจัดหาในการที่จะทำให้การจัดซื้ออาวุธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครขึ้นมาแล้วฉันก็ได้คนนี้ขึ้นมาแล้วฉันก็ต้องได้บ้างเงี้ยโดยไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละต่อไปอันนี้ก็ฝากท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ด้วยแล้วกันครับไม่รู้ว่าท่านอยากจะจัดการเรื่องนี้ไหมแต่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็มันจะเป็นปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับอันนี้เรื่องใหญ่มากต้องฝากจริงๆจังๆเลยล่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากครับฉันชอบที่เรานิ่งอึ้งเดี๋ยวยังไงจะนำเรียนฝากไปบอกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่นิ่งเหมือนกันว่าเขาคือใครต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเวียนอยากจะถามพลโทพงศกรนะคะในฐานะที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าได้คุยหลังไมค์กับพี่น้องทหารบ้างไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทหาร2ปอเนี่ยเขามีการโยกย้ายตำแหน่งกันหรือใครจะเข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยอำนาจของพี่ปอไหนยังหลงเหลืออยู่แล้วพี่ปอไหนอำนาจมากที่สุดในตอนนี้คะถึงแม้หลายคนจะคาดหวังว่าเป็นปอประทีปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยเลยอร่อยอร่อยแต่ก็ขายแฟรนไชส์ป่ะผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเบอร์หนึ่งในด้านอำนาจขณะนี้ไม่มีใครสู้ได้มีทุกอย่างแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยดำเนินการด้วยตัวเองหมดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมีของพลเอกประวิตรท่านช่วยอยู่โดยใช้เครือข่าย
ของท่านช่วยอยู่ตอนนี้ก็เหมือนจะขาดกันละนะครับคือพลเอกประยุทธ์ท่านรวบอำนาจไว้เรียบร้อยหมดแล้วหรือแต่ว่าจะตกลงกับพลเอกประวิตรยังไงว่าจะให้มาต่อเลยไหมหรือยังไงก็แล้วแต่พี่น้องเขาคุยกันแต่ถามว่าอำนาจอยู่ที่ใครอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ยาวหรือไม่อยู่ยาวก็เหมือนสมัยของรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรน่ะรัฐบาลหอยมีฐานอยู่เป็นเปลือกแล้วตัวเองก็เป็นฝ่ายการเมืองอยู่ข้างในเปลือกแตกเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนะครับดังนั้นอยู่ที่ตัวของทหารว่าจะให้คุณอยู่ยาวแค่ไหนดังนั้นผมยังเชื่อว่าขึ้นมาเนี่ยต้องประนีประนอมกับทหารเพราะว่าไม่อยากจะซื้อเวลาให้ยาวที่สุดแล้วก็รีบทำนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านต่างๆแล้วแต่ด้านสังคมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะประนีประนอมกับทางด้านทหารกับความมั่นคงนั้นผมไม่เชื่อว่าจะทำอะไรได้มากเพียงแต่ว่าที่แนะนำไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมันเป็นสองสามอย่างที่ควรจะทำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากอยากให้ทำตอนนี้ถ้าทำได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ติดปลายนวมไปแต่ถ้าถามว่าอำนาจอยู่ที่ใครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับค่ะคุณนายโยทิ้งท้ายสั้นๆไหมคะก็จริงๆแล้วผมอยากให้ทั้งกองทัพแล้วทั้งรัฐมนตรีกลาโหมท่านใหม่ครับฟังเสียงประชาชนนะฮะคือจริงๆแล้วอย่างพูดอีกครั้งนึงคือว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงอ่ะในเรื่องของกองทัพเนี่ยจริงๆมันเป็นนโยบายที่โอเคนะฮะโอเคเลยแหละแต่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเทคนิคการหาเสียงอย่างเดียวนะฮะอยากจะให้มาทำจริงบ้างซึ่งการทำจริงเนี่ยอย่างเรื่องยกเลิกเกณฑ์อาหารเนี่ยแบบที่ท่านพงศกรพูดอ่ะมันสามารถทำได้เลยและทำได้อย่างรวดเร็วด้วยถ้าอยากจะทำจริงๆอยากให้ท่านสุทินคลังแสงเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นพลเรือนมาท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับงานด้านความมั่นคงเนี่ยใช้โอกาสนี้แหละในการที่ท่านเป็นหน้าใหม่ในวงการความมั่นคงเนี่ยแสดงจุดยืนว่าโอเคเราฟังประชาชนเราได้ยินประชาชนพูดประชาชนเลือกเรามาเพราะแบบนี้แล้วนั้นเราจะทําอย่างนี้แต่อีกด้านนึงนะเราก็จะประนีประนอมกับกองทัพนะเราจะไม่คึกโครมเกินไปแต่สุดท้ายสุดเราอยากจะยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเราอยากจะยึดเสียงของประชาชนที่ให้เรามาเป็นรัฐบาลซึ่งถ้าประกาศอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ดีนะกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าประกาศแบบที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างเงี้ยซึ่งทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็ทั้งคุณสุทินที่เพิ่งให้สัมภาษณ์มาเมื่อบ่ายเนี่ยมันดูเป็นการคอมโพรไมส์แบบยอมทหารทุกอย่างเลยอ่ะมันก็เลยเท่าที่ดูเช็คกระแสใน Twitter หรือใน Facebook มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะดูว่าอ้าวการที่หาเสียงมามันก็เทคนิคการหาเสียงอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นคือการอย่างที่ท่านพลพงศกรพูดแหละมันเราต้องคอมโพรไมส์กับกองทัพเพราะว่ากองทัพเนี่ยตั้งรัฐบาลนี้มานะพูดตรงๆแต่ในไอ้มุมนึงเนี่ยประชาชนเขาก็เลือกคุณมาเหมือนกันอยากให้เอาประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นสมการหนึ่งของการตัดสินใจด้วยอย่าฟังแต่กองทัพหรืออย่าฟังแต่ผู้มีบารมีที่เป็นสองลุงอย่างเดียวนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมซึ่งบุญกรรมมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สนองตอนการเลือกตั้งครั้งหน้าก็อยากให้รอดูกันต่อไปเดี๋ยวเติมนิดนึงได้ไหมครับเติมนิดนึงเพื่อให้ทางเพื่อก็รู้สึกว่าจะต้องไปชนกับทหารมากนะทางก้าวไกลเนี่ยก็มีกฎหมายอยู่ 2-3 ฉบับนะครับคือปฏิรูปกองทัพเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการยกเลิกกฎเกณฑ์ทหารเขียนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะครับก็ให้ก้าวไกลไปชนไงแล้วเพื่อไทยก็แค่มาดูเออก็ฟังแล้วดูดีก็ตรงกับนโยบายผมนี่นะผมก็สนับสนุนไปก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วทหารก็มาว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนโยบายจากฝ่ายค้านก็คือเป็นกฎหมายจากฝ่ายค้านอย่างน้อยก็2ฉบับจริงๆมี 4-5 ฉบับที่เขียนกันอยู่นะครับแต่ปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่ชัดเจนมากนะครับก็ให้เพื่อไทยเขาช่วยสนับสนุนท่านเอง2พรรครวมกันก็เกิน250แล้วครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today